พรุ่งนี้วันหยุดไปเป็นเพื่อนซื้อของหน่อยสิไม่ได้หรอกจ้ะผมนัดลูกค้าคุยงานใหญ่ไว้พอดีเอาไว้วันหลังแล้วกันนะขอโทษนะไม่ให้น้อยใจไม่ให้เคียดอะไรมันไม่ง่ายอย่างนั้นนี่ผมกำลังประชุมอยู่จ้าอยากจะเชื่อเธออันนี้ก่อนนะว่าเธอต้องทำงานทำอะไรมากมายไม่อยากเรียกร้องแต่อยากให้รู้ฉันอยู่คนเดียวไม่ไหวไม่มีเวลาให้เลยไม่มีเวลาให้เลยไม่มีเวลาบ้างเลยหรือไงฉันอิจฉาจริงๆฉันสะท้อนในใจเห็นใครต่อใครอยู่ข้างไม่ได้หรอกจ้ะงานผมเยอะต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อนไม่ไหวไว้วันหลังนะจ๊ะไม่มีเวลาให้เลยไม่มีเวลาให้เลยไม่มีเวลาบังเลยยังไงฉันอิจฉาจริงๆฉันสะท้อนในใจเห็นใครทุกวันนี่นายคิดมากสิฉันอิจฉาจริงๆไม่ใช่ดาแค่อยากให้หมดมีเวลาให้ดาบ้างเห็นใครต่อใครอยู่ข้างๆกันผมทำงานมันเหนื่อยผมไม่อยากมาเถียงกับคุณอยากรู้เหมือนกันว่าไปทำงานจริงหรือเปล่าฉันกลัวอย่ามาวุ่นวายกับชีวิตผมได้ไหม